ุณกำลังมองหาเกณฑ์ที่ใช้ฝีมือจริงๆอยู่หรือไม่ถ้าหากคุณเป็นหนึ่งในนั้นเราขอแนะนำForever MVP และเอาล่ะครับผมก็สวัสดีสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมนะฮะมาจากคลิปข้างต้นนะผมก็ได้พูดไปถึงว่าเกมที่ใช้ฝีมือนะครับผมก็ซึ่งเกมกระบี่พิศดารตกเนี่ยนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมในเซิร์ฟการีน่านะครับผมซึ่งอยู่ในห้องสตาร์คราฟนะครับผมแล้วก็ห้องเซิร์ฟอาเซียนนะเซิร์ฟอาเซียนไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็วิธีการเล่นออนไลน์เลยนะครับผมก็จะสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับผมโดยการมาที่ระบบแรมตรงนี้นะฮะเราก็กดเข้าไปครั้งนึงนะครับผมมันก็จะมีตารางขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะมีโหมดเข้าร่วมต่อสู้นะครับผมแล้วก็สร้างสนามนั่นเองส่วนตรงนี้ก็จะเหมือนกับทำว่าทำการรีเฟรชหน้านี้ใหม่นึงนะครับผมเพื่อที่จะเช็คว่ามีห้องสร้างหรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะผมส่วนวิธีการเข้าร่วมต่อสู้นะครับผมเราก็ทำได้ก็ต่อเมื่อมีห้องขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะมีเป็นรูปสถานที่เวอร์ชันนะผมแล้วก็ปิงเท่าไหร่นะแล้วก็มีผู้เล่นจำนวนเท่าไหร่อย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของวิธีการสร้างสนามนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมเสร็จแล้วนะผมเราก็จะได้มาอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับผมซึ่งโหมดในโหมดเล่นออนไลน์กันเนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งออกมาเป็นหนึ่งเลยนะผมคือโหมดประมุขนั่นเองนะผมโหมดประมุขเนี่ยจะเป็นการดวลกันระหว่าง1ต่อ1นั่นเองนะครับผมเอาล่ะต่อไปโหมดแย่งชิงนะผมโหมดแย่งชิงนี่ก็มีอยู่แค่2ด่านเท่านั้นเองนะครับผมก็คือด่านสุสานแล้วก็ด่านหน้าก็จะเป็นโหมดที่ว่าจะให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแย่งทรัพย์สมบัติที่วางเอาไว้อยู่ตรงที่ใดที่1นะผมแล้วเราก็แบ่งแย่งกันชิงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสามารถชิงของนั้นน่ะแล้วก็สามารถกลับนำมาหาฐานเราได้นะครับผมก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองแล้วส่วนในโหมดต่อไปนะผมคือโหมดป้องกันเมืองนะผมโหมดป้องกันเมืองนี้ก็จะมีอยู่แค่3แมปเท่านั้นนะผมที่ว่าเล่นได้นะครับส่วนเทส5นี่คือยังอยู่ในขั้นทดลองนะครับผมก็ยังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้โอเคหมดต้องการเมืองเนี่ยครับผมก็จะมีประตูรั้วไม้นะผมซึ่งจะป้องกันประตูนะผมซึ่งต่างฝ่ายนะครับผมต้องไปทำลายประตูเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็ถ้าใครทำลายประตูเมืองได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะครับส่วนรอบสังหารนะผมรอบสังหารนี่จะเล่นได้ทุกด่านทุกแมปเลยนะครับผมส
ซึ่งที่ปรากฏอยู่ตรงด้านขวามือนี้นะฮะด่านรอบสังหารเนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมเหมือนกันนะครับผมซึ่งเป็นฝ่ายดาวตกแล้วก็ฝ่ายผีเสื้อนั่นเองนะส่วนวิธีการเล่นนะครับผมก็คือในโหมดรอบสังหารเนี่ยนะครับผมจะมีฝั่งที่เป็นหัวหน้านะผมฝั่งละ1คนนะครับผมซึ่งจะมีวงกลมอยู่ตรงฐานด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็ลูกน้องเนี่ยผมก็พยายามอย่าให้หัวหน้าตายนั่นเองนะครับผมคือว่าถ้าหัวหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายเนี่ยผมก็จะถือว่าแพ้ไปเลยนั่นเองนะครับผมเอาเราโหมดสุดท้ายนะผมโหมดแบบที่ยอดฮิตกันเลยนะผมในห้องออนไลน์นี้นะก็จะเป็นโหมดประจันบานนะครับผมซึ่งเป็นโหมดที่ว่าแบ่งทีออกมาเป็น2ฝ่ายนะครับผมแล้วก็สู้กันซัดๆนัวเนียเลยนะครับผมเอาล่ะตรงนี้ก็จะเป็นระบบการสร้างห้องนั่นเองนะครับนะครับผมก็ในโหมดต่อไปเนี่ยนะผมก็จะเป็นการสอนนะผมวิธีการเล่นต่างๆเลยนะครับผมว่าการเล่นในแต่ละอาวุธเนี่ยมันมีท่าท่วงท่าอะไรบ้างนะครับผมซึ่งผมจะสาธิตในโหมดของประมุขแล้วกันนะครับด่านที่ผมจะเลือกก็คือด่านจตุรัสนะโอเคเลือดผมปรับเป็น200แล้วกันนะแล้วก็เวลา99ทีนะครับผมเมื่อเราทำการเลือกด่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีตัวละครทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะมีตัวละครมากหน้าหลายตาให้เราได้เลือกใช้นะผมจริงๆแล้วก็มีอยู่เท่านี้แหละโอเคตัวที่ผมจะใช้นะผมที่ผมถนัดจริงๆนะผมเป็นตัวนี้ครับอาวุธเลยนะครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องมาบอกกันก่อนเลยนะครับว่าในโหมดเกมออนไลน์เนี่ยนะผมมันอาจจะมีกฎห้ามอยู่นะผมซึ่งอาวุธที่สามารถใช้สู้ได้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่1นะผมคือมีสองปลายนะผม2นะผมก็คือมีสั้น3ก็จะคือเป็นกระบี่นั่นเองนะครับผมส่วน4เนี่ยจะเป็นทวนนะส่วน5นี่คือดาบนะครับผม6นี่จะเป็นลูกตุ้มนะครับ7นี่ก็จะเป็นดาบฟ้าดินนะผมหรือว่าดาบซามูไรนั่นเองส่วน8นะผมก็จะเป็นสนับมือนะส่วนอาวุธสุดท้ายนี่จะเป็นอาวุธดาบนินจานั่นเองนะครับผมซึ่งอาวุธทั้งหมดเนี่ยที่เล่นกันได้นี่ก็คือจะมีอยู่เท่านี้นะครับผมส่วนอาวุธที่ต้องห้ามเลยนะผมที่ห้ามเล่นกันเลยนะก็จะมีนี่ครับผม1เนี่ยอาวุธลับเลยฮะ2ก็จะเป็นจักรบิน3นี่ก็คือปืนนะครับผมก็ทำไมถึงต้องห้ามเล่นนะครับผมก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปสู้กับอาวุธที่มันสามารถกันได้ด้วยเนี่ยครับผมแล้วเราอ่ะเป็นอาวุธที่ระยะไกลนะฮะซึ่งทำดาเมจได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะผมจึงทำให้แพ้จำพวกนี้ไปนะผมก็เลยมีกฎว่าห้ามใช้พวกอาวุธในระยะไกลนะผมในการเล่นในห้องออนไลน์นะผมส่วนอีกกฎข้อหนึ่งนะผมก็เดี๋ยวผมจะมาพูดต่อในคลิปในข้อต่อไปเลยโอเคงั้นอาวุธแรกเราเริ่มที่อาวุธลับก่อนเลยนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นด่านจตุรัสนะผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นด่านพื้นที่สีเขียวนะผมแต่ว่าตรงนี้ผมทำสกินด่านไว้โอเคอาวุธลับนะครับผมก็มีลูกเล่นอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองนะครับผมซึ่งถ้าเราลูกเล่นในเกมนี้นะผมก็จะไม่ใช้อะไรมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่เคยเล่นเคาน์เตอร์มาก่อนนะครับผมก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายๆเลยซึ่งเป็นที่แน่นอนนะผมการบังคับตัวละครนะผมก็จะมี ASDW นะผมถ้ากด W ก็จะเป็นการเดินหน้านะผมส่วน S ก็จะเป็นการถอยหลังนะส่วน A ก็จะไปทางซ้ายมือนะผมส่วน B ก็จะไปทางขวามือนั่นเองนะครับผมถ้าเรากด W 2ครั้งเนี่ยมันจะเหมือนว่ากระโดดไปข้างหน้านะผมส่วน S นี่ก็เหมือนกันนะผมถ้าเรากด2ครั้งมันก็จะกระโดดข้างหลังนั่นเองส่วนวิธีการควบคุมหันตัวละครเนี่ยเราจะใช้เมาส์นะครับผมถ้าเกิดเราคลิกซ้ายไปเนี่ยก็จะคือการโจมตีนะครับผมส่วนคลิกขวานี่ก็จะเป็นป้องกันนะครับผมแต่ว่าที่ตอนนี้มันยังไม่ป้องกันไม่ได้ก็คือมันเป็นอาวุธระยะไกลนั่นเองนะครับผมซึ่งจะไม่สามารถป้องกันได้นะฮะ
ส่วนกระโดดนะผมก็จะเป็นสเปซบาร์ครับผมก็จะเป็นการกระโดดนี่ส่วนวิธีการหมอบก็จะเป็นการกด C นะผมกด C ก็จะเป็นการหมอบนั่นเองส่วนวิธีการกลิ้งเนี่ยครับผมวิธีการกลิ้งอย่างนี้นะผมกลิ้งซัดกลิ้งซ้ายกลิ้งขวากลิ้งหน้ากลิ้งหลังเนี่ยผมวิธีการทำง่ายๆเลยนะผมคือกดบังคับที่ทางค้างไว้ก่อนนะผมแล้วก็กดตัว R ครับผมก็จะทำการกลิ้งไปนั่นเองโอเคต่อไปนะผมซึ่งท่าของอาวุธลับเนี่ยก็จะมี1เลยนะผมก็จะเป็นการปาการปานี่เราก็ต้องเล็งให้แม่นยำนะผมซึ่งมาด่านนี้เราก็จะมองผ่านก็ไม่ถูกนะเดี๋ยวผมจะไปในโหมดของเล่นคนเดียวนะผมไปกับศิลาแล้วกันโอเคละซึ่งแพ็คนี้นะครับผมก็จะสามารถเสกอาวุธได้นะผมโดยการกด backslash นะผมแล้วก็พิมพ์คำว่ายกพอยต์นะฮะแล้วก็เป็นวรรคหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับผมก็จะมีตัวเลขตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 47 51นะผมแล้วก็55นะโอเคในการควบคุมนะฮะของอาวุธลับเนี่ยก็จะเป็นการคลิกแล้วก็ปาไปนะผมโดยการเล็งเป้าหมายแล้วก็ปาไปนะผมถ้าเรากดขึ้นปามันจะเป็นทำให้ศัตรูนั้นติดสภาวะในการเคลื่อนที่ช้าลงนะครับผมแต่ว่าถ้าเรากดลงแล้วก็คลิกค้างไว้ไม่ใช่ถ้าเกิดเรากดลงแล้วกดคลิกนะผมก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นติดพิษนั่นเองนะผมว้าวจริงๆแล้วอาวุธลับก็สามารถบูได้ไหมก็บอกว่ามันบูได้นะแต่ว่ามันข้อเสียคือมันกันไม่ได้นั่นเองนะแล้วถ้าเกิดเรากดกระโดดไปเนี่ยแล้วเรากดคลิกเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเตะนะครับผมผมต่อไปก็จะเป็นพูดถึงท่าไม่ตายของอาวุธลับนะผมคือจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ท่าย่อยนะฮะ3ท่าหลักๆเลยเนี่ยท่าแรกนะครับผมคือกด SF แล้วก็ W kick นั่นเองนะผมเป็น SS W kick นะฮะนี่ครับผมคือเป็นการปาปันเองถ้าเกิดเรากดกระโดดมันก็จะคล้ายๆกับนินจานะฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับนินจาส่วนท่าที่2เนี่ยจะเป็นการอยู่กับพื้นนะครับผมแล้วก็ปล่อยไปก็จะคล้ายๆกันนั่นเองต่อไปนะครับผมท่าใหญ่เลยนะฮะคือท่าที่เกียร์ส้มเต็มนั่นเองคือกด S S คือกด S แล้วก็ W 2ครั้งแล้วก็คลิกนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยอาวุธลับพิษใส่ฝ่ายตรงข้ามนั่นเองซึ่งจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นติดพิษนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมต่อไปก็จะเป็นอาวุธจักรนะครับผมซึ่งอาวุธจักรนี้ก็จะมีระบบการควบคุมคล้ายๆกับอาวุธลับเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันตรงระหว่างท่าไม้ตายนั่นเองอาวุธจักรนะครับผมก็ถ้าเราคลิกก็จะเป็นทำการปาจักรไปนั่นเองแต่ว่าถ้าเรากดขึ้นปาจะเพิ่มความแรงให้กับกงจักรขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเรากดลงคลิกปุ๊บมันจะทำให้ศัตรูนั้นล้มไปนะครับผมเอาล่ะส่วนถ้าไม่ตายในของกงจักรนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ท่าด้วยกันนะครับผมท่าแรกคือ SS แล้วก็ W kick นะครับผมต่อไปท่าที่2นะครับผมคือทำกลางอากาศนะครับผมซึ่งเป็นการจัดจังหวะจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นหมดสติไปชั่วขณะนะครับผม yeah. ต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับผมกดเหมือนกับอาวุธลับเลยนะผมกด S แล้วก็ W W ก็จะเป็นการปาจักรโดยไปบริเวณรอบๆนะผมจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเดินช้าลงนะครับผมเอาละผมในอาวุธชิ้นต่อไปนะผมก็จะเป็นปืนนะครับผมซึ่งปืนเนี่ยก็จะมีท่าทั้งหมด2ท่าเองนะผมเอาละเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงระบบเกี่ยวกับเรื่องหินทั้งหมด4ท่ากันก่อนนะผมผมจะเริ่มจากท่าสีขาวก่อนนะท่าสีขาวเนี่ยผมจะทำให้เรานั้นถึกขึ้นนะผมแบบประมาณว่าลดค่าความเสียหายของ
ของศัตรูได้นะผมแต่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะก็จะสามารถทำให้วิ่งเร็วได้ในระดับหนึ่งนะผมส่วนพลังโจมตีรู้สึกจะต่ำลงจากสีเขียวนิดหน่อยนะผมต่อไปเป็นหินสีฟ้านะผมหินสีฟ้านี่ทำให้เราเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะผมการโจมตีหรือว่าการเคลื่อนที่การใช้ช่วงท่าจะเร็วขึ้นนะครับผมส่วนพลังเนี่ยจะลดลงจากสีเขียวและสีขาวลงนิดหน่อยนะผมต่อไปสีเขียวนะผมก็จะเป็นสภาวะปกตินะครับผมทุกอย่างจะคงที่สมดุลกันนั่นเองนะครับผมถ้าพูดกันง่ายๆเลยเอาล่ะต่อไปเป็นหินสีแดงนะผมหรือว่าหินสีส้มก็จะเป็นแร่ธาตุไฟนะผมก็ซึ่งสามารถทำให้ตีหนักขึ้นได้นะผมแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือจะทำให้เลือดของเราเนี่ยลดลงไปเร็วมากเลยนะผมถ้าเทียบกับ3หินที่ผ่านมาโอเคต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการบังคับอาวุธนี้กันนะครับผมก็ไม่ยากครับผมกดคลิกทีนึงครับผมแล้วก็มันจะมีเป้าขึ้นมานะฮะเราก็ทำการคลิกที่หนึ่งทีก็จะเป็นการยิงปกตินะผมแต่ว่าถ้าเรากดขึ้นยิงก็จะเพิ่มน้ำหนักในการยิงขึ้นได้นะครับผมส่วนถ้าเรากดลงนี่จะเป็นการยิงที่ขั้นรุนแรงที่สุดนะครับผมเอาละต่อไปเรามาดูถ้าไม่ตายของปืนกันนะผมปืนเนี่ยซึ่งเป็นอาวุธไกลนะผมก็จะไม่สามารถกันได้อยู่แล้วส่วนวิธีการควบคุมของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับจักรนะครับผมจักรแล้วก็อาวุธลับเองถ้าไม่ตายนะผมเป็นท่าย่อยเนี่ยจะใช้เกียร์อยู่ประมาณที่ 75% นะครับผมซึ่งวัดได้จากเกียร์ส้มด้านล่างนะครับผมให้มันเลยอยู่ประมาณสักครึ่งหลอดสักนิดนึงนะผมก็สามารถใช้ได้แล้วท่าแรกเลยนะผมก็จะเป็นท่าควงปืนนะผมให้มันยิงไปโดยรอบๆโดยการกด SS แล้วก็ W คลิกนะครับผมนี่ครับท่านี้เองโอเคครับผมต่อไปท่าต่อไปเนี่ยครับผมเราต้องกดเล็งทีนึงก่อนนะฮะแล้วเรากด SWW แล้วก็คลิกนะครับผมมันจะทำการชาร์ปแล้วก็ยิงออกไปนั่นเองครั